อาจารย์เบียร์คนตื่นทำตอบเรื่องที่หลายคนสงสัยไม่เก็บที่นอนเป็นบาปไหมคนดูกว่า4ล้านสะดุ้งกันหมดข่าวเด่นข่าวเด็ดจะพาเพื่อนๆไปดูคลิปที่เป็นไวรัลที่มีคนดูมากกว่า4ล้านครั้งค่ะเมื่ออาจารย์เบียร์คนตื่นทำถูกตั้งคำถามว่าคนที่ไม่เก็บที่นอนเป็นคนบาปไหมซึ่งต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องที่ใครหลายคนทำจนเป็นนิสัยเมื่อมีผู้กล้าถามไขข้อสงสัยขึ้นมาเช่นนี้ก็ทำเอาอดไม่ได้ที่จะหูผึ่งรอฟังซึ่งทางอาจารย์เบียร์อ่านคำถามจบปุ๊บก็ตอบปั๊บว่าแต่เป็นคนสกปรกสกมกขาดระเบียบวินัยสันดานไม่มีระเบียบวินัยสันดานสกปรกสันดานสกมกผ้าไม่พับไม่เก็บที่นอนไม่ซักนอนหมอนเน่ามุงเน่าที่นอนเน่าผ้าห่มเน่าไม่บาปแต่สกปรกหลังจากได้คำตอบก็ทำเอาสะดุ้งพร้อมเพียงกันโดยไม่ได้นัดหมายคอมเมนต์ใต้คลิปถึงกับบอกว่าใครมันเป็นคนถามวะโดนไปด้วยเลยกูคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถามยังไงให้กูโดนด้วยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าช่างถามโดนเกือบครึ่งประเทศคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าสบายใจแล้วไม่บาปทำต่อไปพวกเราคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าฉันก็อยู่เงียบๆแล้วนะแต่ทำไมฉันถึงโดนด่าได้คอมเมนต์ถัดมาบอกว่ามึงอย่าถามอีกนะกูอยู่ไกลยังเจ็บเลยคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถามคนเดียวโดนด่าเกือบครึ่งประเทศคอมเมนต์ถัดมาบอกว่าถ้าตอบว่าบาปจะรู้สึกผิดน้อยกว่านี้ขอขอบคุณข้อมูลจากสนุกขอบคุณค่ะ